สวัสดีค่ะมื้อนี้มารายงานตัวป้าโดนบ่ได้เอาคลิปลงจักอย่างอีหยังเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เฮ็ดอีหยังเตียมื้อนี้ว่างสารยานะกับนอนเล่นมื้อนี้ไปตลาดเห็นย้ำเจเบียคนละย้ำเนาะค่ะเพิ่นเอาลงคลิปเพิ่นไลฟ์แล้วก็เฮาก็เข้าไปเบิ่งแล้วคิดอยากนะอยู่ไกลไปสรรหาบ่เนี่ยมื้อนี้ก็ไปได้กุ้งไปได้กุ้งมาเดี๋ยวขออยากใส่มื้อนะคะมันก็สิกินใส่มื้อหยิบคือเก่าเอากุ้งมาแล้วก็มาเฮ็ดก็บ่มีน้ำโซดาแต่ว่าเฮาเอามาล้างขั่นเกลือเฮ็ดให้มันเป็นหมูเด้งนะคะหมูเด้งหมูสดแต่ว่าสิเฮ็ดให้มันเด้งมันสิเด้งบ่เด้งบ่ทันได้ลองเบิ่งเนาะคล้ายๆว่าเฮ็ดให้หมูมันแซ่บนะว่าซื้อตานี่ก็ไปได้หมูพะนะกุ้งโอ้ก็เฮ็ดให้กุ้งมันสดนะคะไปได้กุ้งสดมาคิดอยากหลายเนาะค่ะมาเบิ่งไกลๆหมูพะนะหยิบกุ้งอยู่มันยังว่าหมูอยู่เนี่ยสมองเริ่มไปย้ำกับบ่ยากนะคะย้ำแซ่บบักคักเลยผักพริกก็ใส่ตามที่ว่าเฮาชอบเฮาหมักไผหมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดเนาะค่ะสูตรของอีฉันก็สิมีบ่หลายบ่ได้เฮ็ดหยังมากมายหมักพริกอยู่นี่มันเผ็ดอยู่แล้วเฮาก็บ่ต้องใส่หลายบ่ต้องถึงกับแดงคือยังเพิ่นเฮ็ดเนาะค่ะเนาะทั้งบอกทั้งกินไปน้ําเนาะเดี๋ยวซีมน้ําเพิ่นปลาล่าเอามาตะบานแซ่บหลายเฮากับปรุงน้ำย้ำก่อนเนาะค่ะใส่มะนาวมะม่วงน้ำดอกไม้ใส่มะนาวตำหมักพริกลงกุ้งบ่เข้าเลยตำหมักพริกลงของสลายามาเดี๋ยวจะหอมจ่องสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะคิดยังคิดเจ็บบายบายนางกำลังเรียนลูกกำลังหัดเบาปี9เดือนค่ะได้ปี9เดือนแล้วมาบอกเรื่องน้ำย้ำกันต่อน้ำยำเฮากับตำพริกแล้วเนาะค่ะเนาะโอ้ยตำพริกแล้วอย่าลืมตำอันนี้ใส่น้ำเด้อค่ะน้ำกระเทียมดองตำมากระเทียมดองใส่ตำให้มันมุนๆคนใส่น้ำกันน้ำกินเล็กเป็นน้ำมันก็ใส่น้ำมันเป็นน้ำมันหมูเด้น้ำกระเทียมดองปลาน้ำปลานิดนึงไม่ใช่หรอเดี๋ยวมันเค็มแล้วมันเอาคืนเนี่ยน้ำตาลจักสองช้อนมักเน่าถิ่มเปลือกลงนี่สิมันค่อยหอมจักสองสี่แล้วแต่ไผจะมักเปรี้ยวนะคะเนาะคืนช่อยคนปลานี่ใจกลางสำคัญเลยปลาอย่าลืมปลานี่ขมิ้วเราไปนั่งต้นเป็นล่างของพวกมากินกันในบุกไปหมักถั่วโอ้ยหมักถั่วดินไปเบิ้งก็ดูแม่ขัวไว้บ่ฮะมันมีเหรอมันมีก็ไม่ต้องมาต้องจะหมักถั่วฝักเงาคนให้เข้ากันเดี๋ยวแต่รสชาติปากไผเนาะค่ะไผมักเข้มกับมักกินเข้มกับใส่ลงไปอีกเติมปลาไฮไลท์ก็น้ำปลามันจะแซ่บเนี่ย
เฮ็ดเฮ็ดอันเฮ็ดกุ้งสดกุ้งเด้งบ่บอกก็ว่าบ่ข้าวอีหลีค่ะเอาไปล้างไปยังก็ว่างั้นเอาไปล้างเอาขี้ปาดคางกันอันนี้มันออกกันเนาะค่ะมันเอากระเทศเกลือว่าต้องขยำเอามือค้น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 ให้เกลือมันละลายให้เกลือมันเข้ากับตัวกุ้งเข้าแล้วเอากุ้งอ่ะมาล้างน้ำสะอาดน้ำสะอาดต้องเป็นน้ำเย็นล้างแค่สองน้ำพอล้างแล้วเขาเตรียมน้ำที่เขาเตรียมไว้คือน้ำน้ำเย็นอ่ะเขาเตรียมเอาเกลือลงเขาค้นๆเกลือมันละลายพอดีหรอให้มันแค่ถ่วมกุ้งที่เขามีแล้วค่ะอย่าเอาหลายแล้วไปเอาน้ำแข็งอ่ะที่เขามีน่ะมาโปะหั่งเพิงล้อจนน้ำแข็งที่เขาโปะอยู่ข้างบนอ่ะมันละลายมันละลายเสร็จก็คือเอาออกมาย้ำเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ต้องเอาเขาช่องฟิตอีกเพราะว่ามันเย็นจัดอยู่แล้วเนาะค่ะหลับร้องบ่มีข้าวแม่แต่นิดเดียวบ่ได้เพิ่งโซดาเลยเอาเลยใส่มือแบบไรสมอยากสิบนาทีพอจนปิดไฟกุ้งแซ่บบ่ตื่นบ่ข้าวเล่นบ่ลูกไส้กับลันเตียวความอยากไปฉะนั้นได้กังมาเนาะค่ะเขาเดี๋ยวเอากังไม่ได้โอกังลงบ่เดี๋ยวเอาลงเนี่ยเอาลงเนี่ยไปเหยื่อนในกลางมาตั้งน้ำจืดไปบ้านเขากลางแบบบ้านเขาไปเหยื่อนในบ่มีเขาบอกเอามาเลยขายเยอะอยู่แต่คือบอกเอามากับมือมาอยู่ออสเตรเลียสิบเป็น3ปีแล้วหัวแต่เห็นกลางวันนั้นแหละค่ะได้พ่อมาย้ำเลยค่ะโลหนึ่งเอามาเลยเอามากับว่ามันไหวมาย้ำได้เลยเอามาแชร์ส่องฟิตล้อถ่าลูกปิดโรงเรียนเขาคิดกินน้ำกันจนง้ำยังไงฮะตัวไหนเพื่อนเบื้องเฮ้ยสดทำยังไงทำกุ้งทำเหมาเลยลูกยกโป้บานเนี่ยแซ่บหลายเพื่อนจนโดนเห็ดสูดูกินใส่มือจุดมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนอีสานบ้านเฮานะคะแล้วก็มันได้อรรถรสดีเนาะโอ้ยโอ้ตายกล้องง่อยกล้องง่อยเดี๋ยวเด้อค่ะเปลี่ยนนะงมแล้วงมแม่นบ่ล่ะเติ้นเดี๋ยวเด้อโอ้ตายอันสามีเอาอันไม่เซลฟี่ไม่ขากล้องไม่เอาให้อันพี่ซ้ายไปอันเที่ยวอเมริกาคนออกไปอเมริกาแล้วมันมีขากล้องเพิ่นบ่ยอมซื้อ
เงาะผัดสูตรแซ่บอันเนี้ยเป็นอาหารคนลดน้ำหนักได้โดยตรงเลยบอกแจ๊ะๆค่ะเดี๋ยว10นาทีหรอเร็วเวลาแต่ละมือมันก็คิด2ข้อมากนะมันโดดหนักแม่มันเลยอยู่นั่นเองเต็มมือมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเด็ดเด็ดอีหลีกุ้งแบบโพดนี่ฟักหนึ่งจะว่าต้ม3 4ฟักคุณเด้ยไปแม่ค่อยกินหน่องค่อยมั้ยเลยอำลาเลยซ้ำนี่เด้อค่ะย้ำกุ้งสดเดี๋ยวพอคลิปหน้าเดี๋ยวสิพยายามออกคลิปลงเรื่อยๆเพราะเห็นห้างขอบคุณพอมันเป็นน้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกๆคนร้อย30กว่าคนขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขามาติดตามน้องอ่ะสารยา Channel เดี๋ยวสิพยายามเอาคลิปลงเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอีกพวกกี้เดือนก็ได้กลับบ้านแล้วขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ